กผีแม่พลอยแม่พงแม่พลอยอะไรล่ะนี่เขาชื่อแม่พิมพ์แล้วเนี่ยตามหาแม่พิมพ์ทั่วทั้งเรือนแล้วหรือหาทั่วเรือนแล้วไม่เจอเลยผีแม่พลอยเฮ้ยตาคงนี่เมาไม่รู้เรื่องเลยไปเดี๋ยวฉันจัดการเองแม่พิมพ์เอาไปดูสิร้องโหยหวนหมดเลยพิมพ์นี่จริงเหรอ yes จริงสิฉันนะย้อนไปในสมัยอดีตฉันเห็นคนที่หน้าเหมือนเธอนะชื่อว่าแม่ปิ่นขนลุกเลยอ่ะฉันจะต้องกลับไปในสมัยอดีตเพื่อไปไขปริศนาพังยาให้ได้จะเป็นเพื่อนฉันนะไม่ฉันไม่ไปอ่ะเพราะมันหลอกแรบบี้ก็ตอนนั้นน่ะฉันมองเห็นในกระจกอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเหมือนฉันเลยอ่ะใส่สบายสีชมพูบานเย็นปะใช่ใช่ใช่แม่ปิ่นและที่เธอจะบอกว่าไปไขปริศนาคืออะไรหรอก็คือว่ามันมีเรื่องแปลกๆหลายอย่างที่นั่นน่ะพอไปเจอตะคงตะคงก็เรียกฉันว่าแม่หนูพลอยแล้วก็ทำท่ากลัวๆๆๆเธอไม่ไปอย่าไปฉันไปเองเดี๋ยวฉันต้องรีบเก็บข้าวของไปก่อนนะแล้วเธอจะไปชุดนี้หรอชุดนี้ล่ะชุดไทยที่เตรียมมาจากสมัยอดีตนะเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดไทยก่อนนะดีก่อนดีกว่าฮัลโหลแดดดี้ค่ะ What's wrong with the เรือนไทยเกิดอะไรขึ้นอะไรนะเรือเหรอเจอทำไมอะเรือนไทยสวยงามอยู่แล้วอ่ะฝั่งก็หายไปเล่นหนีประตูทะลุมิติของเราเธอเข้าไปแล้วจะหายตัวไปได้อย่างไรล่ะโอ้ยใจเย็นๆ
ที่ฉันเข้าเวรแล้วหายตัวไปเนี่ยคือเพื่อนฉันน่ะในโลกปัจจุบันน่ะเขาปลุกฉันให้ตื่นโอ้ช่างเถอะนะพวกเธอไม่เข้าใจหรอกมันอธิบายยากไม่รู้จะอธิบายไงแต่ลองจับตัวฉันดูนี่ไงถ้าเกิดเป็นผีมันอาจจะป้องทะลุใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นทะลุเลยเนี่ยผีมันก็ไม่น่าจะหัวพูดนี่โอ้ยเอาส่งข้าวสารเนี่ยไปโปกเสกที่ไหนมาละเนี่ยเออว่าแต่แม่อิ่มอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยก็แม่อิ่มอ่ะกลัวผีแม่พิมพ์ไม่ใช่เออกลัวเธอนั่นแหละจับไข้หัวก่อนไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหนักเลยจริงเหรองั้นเดี๋ยวไปดูแม่อิ่มก่อนนะไปได้ที่จะมึงเอ๊ะคงไม่ได้เป็นไข้หวัดโคโรนาหรอกสมัยนี้คงยังไม่มีเป็นหวัดนั่นแหละนี่ตาคงไปเอาหอมแดงทุบมาให้ฉันหน่อยสิได้แล้วนะหอมแดงค่อยชั่วหน่อยไปไหนหอมแดงจริงด้วยหอมแดงมันไปทำต้นยาหรอนี่นี่ข้าวก็พร้อมด้วยไงเต็มหัวเลยเนี่ยข้าวสารปลุกเสกส่วนเนี่ยหอมแดงทุบจะช่วยให้ข้าอาการดีขึ้นถ้าเป็นหวัดคัดจมูกอยู่จะช่วยให้ข้าหายใจสะดวกเข้าใจแล้วแต่ลืมไปเลยเพิ่งคิดออกฉันเนี่ยมีของมาฝากจากโลกอนาคตด้วยนี่ไงของฝากจากโลกอนาคตนี่ตั้งใจเตรียมมาให้เธอเลยนะเนี่ยไม่ใช่ผิดช็อตนี่รับรองว่าเห็นแล้วจะต้องตะลึงอย่างแรกกระดาษทิชชู่มันคือสิ่งใดหรือมันคืออะไรหรอคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นอะที่ฉันเข้าไปในเวทแล้วฉันก็หายตัวไปในเวทอะคือฉันกำลังอยากให้พูดเลยคือมันไม่มีกระดาษทิชชู่ใช้อะแล้วแบบว่าในโลกของฉันนะในยุคปัจจุบันของฉันนะนะกระดาษทิชชู่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราอันดับต้นๆเลยนะอ่ะฉันแบ่งให้เธอแต่ว่าต้องเหลือให้ฉันใช้ด้วยนะมันคือสิ่งอันใดดีนุ่มจังเอาไว้เดี๋ยวฉันจะสอนแม่หญิงปิ่นใช้ทีนึงเกินเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณพระหมื่นปราบคุณพระขอบใจนะแม่หญิงพริมแม่หญิงพริมอุ๊ยออกไปได้ละเดี๋ยวข้าจัดการเองท่านหมื่นปราบวันนี้ท่านมาเรียนข้ามีธุระอันใดแม่หญิงปิ่นเป็นอะไรทำไมแปลกๆเฮ้ยตะคงเจอตัวแล้วก็ดีถามเลยดีกว่าตะคงโอ๊ยมาอีกแล้วผีแม่พลอยไม่ใช่แม่พลอยแต่ก็ไม่